สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคนมานั่งเฝ้าแล้วนะครับผมก็จะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำกันที่ผมก็เคยมีประสบการณ์นะครับว่าบางคนเนี่ยเขาเผลอเขามายืนใกล้ผมเกินไปนะครับวันนี้ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งผมก็บอกเขาเลยว่าขอโทษนะครับช่วยเก็บโซเชียลดิสเทนซิ่งนิดหนึ่งแล้วเขาก็รับนะครับเขาไม่ได้คิดว่าเราไปพูดจาไม่ดีใส่เขาหรือว่าไปทำอะไรกับเขาก็ยอมรับแล้วเขาก็ขอโทษเขาบอกเขาลืมไปนะครับผมก็ขอบคุณที่เตือนก็เป็นคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับคือเราคุยได้บอกเขาได้แล้วถ้าเกิดเราทำผิดขึ้นมาหรือว่าเราลืมขึ้นมาเนี่ยก็มีคนตักเตือนกันได้คือเราค่อนข้างที่จะเปิดนะครับผมที่อยู่ที่เนี่ยนะครับโอ้ดีครับในฐานะคุณกิติเป็นพ่อของลูกสองเนี่ยลำบากไหมครับช่วงโควิดลำบากคือเป็นสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่เล็กนะคือคุณกิติทำยังไงที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยปลอดภัยมาได้ถึงทุกวันนี้ครับเราก็เป็นครอบครัวที่เรารับฟังนะครับรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับผมเพราะว่าเราคิดว่าอะไรที่เราทำได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็จะพยายามช่วยกันนะครับอย่างเช่นบริจาคช่วยคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือหรือว่า อยู่บ้านเป็นหลักนะครับผมและออกไปเนี่ยเฉพาะถ้าเกิดเราจำเป็นจริงๆนะครับแล้วเราก็จะไม่ออกทุกคนนะครับเราก็จะเลือกว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องไปทำอะไรแล้วใครที่สมควรที่จะออกไปนะครับก็เหมือนสมัยก่อนโควิดที่เราจะออกไปกันหลายๆคนไปทานข้าวกันอะไรกันเราก็ลดตรงนั้นลงนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนกับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าใส่มาสก์ตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆนะครับผมซื้อพวกเจลล้างมือติดพกในกระเป๋าในรถเก็บไว้ทุกที่เลยนะครับแล้วก็มาสก์แปรเก็บไว้ทุกที่เลยนะครับในกระเป๋าในรถในที่บ้านในต่างๆที่ที่ต่างๆนะครับและส่วนใหญ่ที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีขายทุกที่เลยนะครับผมแล้วก็มีแจกด้วยมีอะไรอย่างนั้นเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ช่วยในระดับหนึ่งเลยว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าเราไม่อยาก